สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซียวบุกทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังคงมีคลิปมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะฮะและจากออนไลน์นะครับขั้นตอนพัฒนาความอดทนในการเทรดนะครับจากหลายแหล่นะฮะก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างเข้ามองอยังไงก็ทํากันยังไงนะฮะแหล่งแรกนี่ของคุณสตีฟเบิร์นว ให้คุณโฟกัสไปที่กระบวนการครับนะไม่ว่าจะเป็นการ watchlist ครับตั้งแต่กำหนดหุ้นที่คุณต้องการเฝ้าดูมานะครับ watchlist สัญญาณซื้อและขายครับ position size ครับพวกเนี้ยมันจะทำให้เราอดทนรอง่ายขึ้นครับเพราะว่าเราเราจะซื้อตามสัญญาณเท่านั้นเราจะไม่ หลงเข้าไปซื้อตามอารมณ์ตามแรงกระตุ้นนะครับพวกนี้ฮะแตกต่างจากนักเทรดมือใหม่ส่วนใหญ่ที่ไม่สนใจกระบวนการเขาจะเขาจะต้องการมองหาโอกาสตลอดเวลาครับเขาจะไปติดตามคำแนะนำหรือข่าวมากมายครับหนังสือก็อ่านเฉพาะในส่วนที่อ,อไรเคล็ดลับในการหาจุดซื้อคัดหุ้นที่ มันจะทํากําไรมากๆครับพวกนั้นมันก็เป็นการทําการเทรดในแบบที่เรียกว่ากระจายครับกระจายแล้วก็ไร้ไร้ซึ่งหลักการนะครับคือเน้นปริมาณนะว่าก็ทําให้คุณขาดความอดทนดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยากอดทนนะคุณต้องมีระบบเทรดตัวเองครับมีการทำ Watchlist มีการระบุสัญญาณซื้อขายมีโพ i ชั่นไซส์ครับแล้วก็มีไพร์เลินะครับ มันจะทาให้คุณอดทนรอได้นานขึ้นนะครับต่อมาครับคุณต้องมีการบันทึกการเทรดของตัวเองครับอันนี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่าบันทึกการเทรดนั้นมันก็ทําให้เรามีการตรวจสอบตัวเองครับว่าเราทําอะไรที่มันผิดพลาดไปบ้างอะไรที่เราไม่ควรทําอะไรเงี้ยเมื่อเรามีการตรวจสอบตัวเองแล้วก็มีการบันทึกนะครับมันจะทําให้เราเกิดความ อับอายครับอับอายแล้วก็เกิดจากคุณอยากจะดีขึ้นจริงนะคุณก็จะมีอ,อะไรดีมีวิธีการมีมุมมองมีอะไรที่เปลี่ยนไปเองครับคุณต้องมีการแบบบังคับตัวเองให้ได้เพื่อให้ทำสิ่งที่ดีขึ้นให้ได้ครับในวิธีการเทรดมันช่วยคุณตรงนี้นะฮะซึ่งมันก็เป็นวินัยเหมือนกันนะถ้าถ้าคุณทําแบบเขียนแบบลวกๆหรือเขียนแบบไม่สม่ำเสมอก็จะทําให้ไม่มีประโยชน์นะครับเรื่องนี้นะต้องมีวินัยนะครับ อีกแหล่งหนึ่งนะครับวิธีการฝึกความอมดทนเขาบอกว่าสังเกตเวลาที่คุณหมดความอมดทนเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ลักษณะเป็นยังไงแล้วคุณรู้สึกยังไงในตอนนั้นเออนะรู้สึกยังไงนะสังเกตได้ไหมเคยเคยสังเกตไหมว,ว่าเวลาเวลาที่เราหมดความอมดทนเราทําอะไรเออ,อันนี้ก็ดีนะจะได้จดเอาไว้ครับจดเลยนะครับเนี่ยถ้าเจอเนี้ยปั๊บเนี่ยต่อครั้งต่อไปเนี่ยต้องมีกระบวนการในการแบบ เรียกว่าหยุดโมเมนตัตมมันนะพูดง่ายๆนะความอดทนการที่คุณขัดความอดทนเนี่ยมันก็คล้ายๆกับคุณกําลังพ่แพ้ต่ออารมณ์ครับคุณต้องมีการหยุดครับหยุดไม่ให้อารมณ์มันมันก็คล้ายคุณเล่นเล่นกีฬา,นะาเนาะกีฬาวอลเลย์บอลง่ายๆนะต้องมีการขอเวลานอกครับเพื่อไม่ให้เพื่อเพื่อตัดเกมไม่ให้ไอตัวเนี่ยไอตัวอารมณ์มันมันพลุ่งพล่านทะลุออกไปนะมันมันเป็นส่งผลต่อการกระทำแล้วนะง่ายๆสุดคือบอกว่าคุณต้องเริ่มอมดทน ฝึกความอดทนกับสิ่งเล็กๆก่อนครับเล็กๆง่ายๆครับให้มันชนะก่อนเออถ้าคุณชนะกับเรื่องง่ายๆเนี่ยเวลาทําเรื่อง,งาย,ยากมันก็จะทําให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นว่าคุณจาชนะได้ไงนี่ก็ดีนะครับแลก็มีการหยุดพักครับเวลาเจอนะเวลาเจอเรื่องที่ทําให้คุณเริ่มที่จะหมดความอดทนก็ควรที่จะมีการย้ายจุดโฟกัสก็ได้หรือ หรืออะไรก็ตามถ้าคุณทำดีเยอะแล้วคุณรู้สึกล้านะล้าล้าก็เริ่มเป็นความผ่อนทนใช่ไหมก็เนี่ยหยุดพักซะแล้วก็ย้ายจุดโฟกัสซะมันจะทําให้เราเกิดการผ่อนคลายเพราะาบางทีมันก็เป็นเหมือนกับมันตึงอะเนาะมันเชือกที่ที่ถูกดึงจนตึงอะคุณต้องมีการผ่อนนะครับผ่อนง่ายๆก็โดยการทําอย่างอื่นซะเปลี่ยนไปทํากิจกรรมอื่นให้มันแบบคลายความตึงเครียดนี้ไปแล้วก็ พอดีขึ้นพอผ่อนคลายแล้วก็พออะไรที่มันกลับมาปกติค่อยกลับมาใหม่ก็ได้นะครับหรือไม่คุณต้องมีการอาจจะต้องมีการไตรตรองสถานการณ์ว่าเออเนี่ยถ้าเรา,เาทำตามรมรณ์กระตุ้นนี้ไปนะทำตามแรงกระตุ้นหรือทำตามรมรณ์ไว้เนี่ยผลจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็คิดไปข้างหน้าว่าเอา๊ะถ้าทำไปแบบเนี้จะมีผลร้ายแรงให้เราเกิดอะไรขึ้นไหมผมว่าดีนะเพราะว่า หลายคนเนี่ยเวลาทําสิ่งที่มันแบบตามอารมณ์ไปแล้วเนี่ยแล้วร,รู้สึกเสียใจทีหลังก็ก็มีเยอะนะครับอันนี้ถ้าคุณมีความสามารถในการไตรต,ตรองได้นะว่าเรื่องเนี้ไม่ควรทําหรอกได้ไม่คุ้มเสียคุณก็หยุดได้นะครับนี่ก็เป็นแนวทางอีกที่เขาบอกให้เราลองทำน,งนะครับห้าวิธีฝึกฝนความอดทนนะครับอีกแหลงหนึ่งบอกว่าคุณต้องมีการฝึกสตินะครับฝึกสติหรืออะไรอยู่กับปัจจุบันครับไม่ตัดเินหนูนี่ยากมากเลยนะ โคตรยากเลยครับคือคนนอกพูดมันง่ายแต่ว่าพออารมณ์มาเนี่ยใครอยู่กับปัจจุบันได้ปะประโยชนประปูนก็ไม่ได้นะครับยากเลยแต่ต้องทำครับต้องฝึกฝึกอันนี้เ็าบอกว่าแหลกนี้บอกว่าถ้าคุณอยากมีความอดทนนะคุณต้องฝึกครับฝึกให้ได้ครับฝึกสติอาจจะเนียเริ่มต้นรแรกอาจจะย้ำไม่ได้หรอกก็แค่รู้ว่าเออเนี่ยเราเราทําเลยนะแต่ว่าต่อไปก็ค่อยๆยัยยย้งยังย้งยั้งไปเรื่อยครับ จากที่เคยออกแรงไปไปสิบยังให้เหลือ9เหลือ8เหลือ7654เนี่ยจะดีขึ้นกว่าเดิมครับพูดง่ายๆคือเราไม่สามารถที่จะยังจาก10เป็นศูนย์นั่นหรอกแล้วก็ค่อยลดไปเรื่อยจะดีกว่าฝึกวันนี้ฮะนะต่อมาครับ2คุณต้องฝึกยอมรับสถานการณ์ปัจจุบันคุณครับยอมรับไม่ได้ครับว่าเออเนี่ยนะมันมันเกิดไปแล้วอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยเราแก้ไขไม่ได้ละมันเกิดไปแล้วต้องยอมรับม่หได้ครับอยา่า ไปแก้ไขในสิ่งที่ตายไปแล้วครับอย่าไปแก้ไขสิ่งที่จบไปแล้วครับมันไม่มีประโยชน์นะฮะยอมรับซะง่ายสุดครับแต่ก็ทํายากเหมือนกันฝึกต้องฝึก,กได้ง่ายกันยังไงต้องฝึก,กู่ดีนะฮะสามครับคุณต้องเอาชนะความรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยได้ครับนะฮะยกตัวยกอย่างครัว่า ให้ยอมนะยอมให้คนอื่นนำหน้าคุณในแถวหรือในการจราจรน,นะต่อต้านการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกนะครับอย่าหลงไปตามแรงกระตุ้นนะฮะหรืออย่าพยายามเขาว่าอย่าพยายามตรวจสอบมือถือเป็นปรปจําอันนี้ก็เป็นการฝึกความอดทนกับสิ่งเล็กๆน้อยๆครับอย่าพยายามแบบอย่าเยิบมือถือมาดูบ่อยเกินไป,ปมานนี้นะฮะอย่า เวลาไปที่อื่นก็พยายามปล่อยคนอื่นที่เขาเรีบเร่งไปก่อนครับฝึกได้เช่นกันนะครับข้อสี่เมื่อคุณรู้สึกเร่งรีบน,นะให้ผ่อนครับให้ผ่อนความเร็วลงให้ช้าลงอย่างมีสติครับคุณให้เปรียบเทียบผมให้เขาบอกที่ว่าเออคุณไม่เป็นจะต้องรู้สึกเหมือนเป็นหนูแฮมสเตอร์ที่ปั่นล้อตลอดเวลานะคุณเป็นคนนะเว้ยคุณสามารถเลือกช้าได้นะนะฮะ โอเคล่ะวัฒนธรรมเนี่ยของคนของมนุษย์น,ยนะนะก็ชื่นชมนะคนที่เร็วนะแต่ว่าอย่าไปหลงตามมากครับเนะี่ยบางทีการทำอะไรช้าๆมันก็มีมีค่าเหมือนกันนะฮะเ,เนี่ยก็ดีนะข้อ5ครับลองลองฝึกตัวทําเป็นเด็กบ้างเป็นบางครั้งครับเป็นคนคิดเล่นคิดเล่นม้น่งลองลองคิดเล่นดูนะฮะรว่านะร้องเพลงรอบบ้านงี้ทําตัวงี่เง่าบ้างหัวเราะมั่ง พยายามทําให้ตัวเองจริงจังน้อยลงเลยนี่ก็ดีนะคือบางทีความที่เรามีอารมณ์ในการตอบสนองอะไรบางอย่างการที่เรา,า,ามมอารมณ์ขาดความอดทนอารมณ์ขาดผึ่งนะมันบางทีมันมันมาจากการที่เราแบบจริงจังมากเกินไปลองลองเปลี่ยนมุมมองดูเราลองกระทําอะไรบางอย่างที่มันเป็นเด็กๆด,กดูบางทีอาจจะทําให้เออ บางเรื่องมันก็แค่นั้นเองนี่หว่าเราก็จริงจังมากเกินไปก็ได้นะเอออันนี้ก็ดีนะก็หกครับฟ e ีเลดิทฟรีบรอกเอนคือทำทำให้อารมณ์นั่นมันมันเป็นสิ่งที่ที่แย่สิ่งที่แย่นะประมาณนี้นะอันนี้ผมแปลผมแปลมานะแปลแบบคือทําให้มันแตกมันก็ไม่ใช่นอะังกฤษแปลงี้มันก็ดูแปลกๆไม่สำคัญหรอกว่ามันเป็นโปรเจกต์งานที่ไม่ธรรมดาปัญหาในความสัมพันธ์คุณหรือบางอย่างในบ้านพังทลายอย่างแท้จริง ต่อต้านการกระตุ้นให้แก้ไขทุกอย่างทันทีคือบางทีพอเราเห็นอะไรที่มันมันไม่พอใจเราเราอยากจะแก้ไขทันทีเนี่ยก็ก็ยับยั้งมันซะอย่าให้มันอยากทําำหักหักหน้านไปเลยครับหักล้างความพยายามนั่นไปทันทีประมาณนี้นะทําให้เอ,อ,อย่าอย่าเพิ่งรีบเร่งเลยอ่ะบางทีบางทีถ้าเรารีบบางทีเรามีอาลมนะเราอยากจะตอบสนองทันทีเนี่ยแล้วการตอบสนองนะั้นมันทำให ทุกอ,อย่างมันแย่ลงบางทีเราก็หักมันให้ได้เออหักหักไม่ได้อย่าให้มันทําอันนี้ก็ทําให้เราดีขึ้นแต่ก็ทํายากแหละมันก็ต้องฝึกนะพูดง่ายนะข้อเจ็ดครับเขาบอกให้คุณฝึกเป็นผู้ฟังผู้ดีนะฝึกเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับคือตั้งใจฟังสิ่งที่สมาชิกในครอบ,บครัวหรือคู่สนทนาพูดกันนะ โฟกัสที่ความเข้าใจมากกว่าการตัดสิน,นนั้นสําคัญข้อนี้นะผมผมเคยผมเคยอ่านเจอที่ไหนสักแห่งว่าผมก็ทําทวิตมันนะคือการการตัดสินกับการกับการเข้าใจนี่มันมันใช้มันใช้แบบเลเวลของของสมองต่างกันนะครับคือคือการตัดสินเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ใครๆไม่ทาได้ครับเพราะามัน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 เป็นเรื่องของของการแบบกําหนดถูกผิดนะพูดง่ายๆคุณดูสิ คุณลองเข้าออนไลน์นะฮะง่ายๆนะคุณดูบอลเนี่ยมันง่ายมากเลยแต่เส็นว่าเฮ้ยคนเนี้ยมันทําให้เสียประตูอ่ะง่ายๆนะคนเนี้ยมันทําให้เสียประตูเ่ยต้องโทษคนนี้แหละกองหลังนี่แหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยเออผมผมได้ประโยชน์จากการดูบอล่วงเนี้ยเพราะว่าผมเป็นแฟนฟุตบอลทีมหนึ่งนะแล้วก็มันเล่นเล่น,เล,นเล่นบอลแย่แต่ก็มีต่อปีนี้มีพัฒนานได้ดีนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมก็ดูบอลแบบหวังผลลัพธ์อ่ะนะ ถ,ถ้าแพ้ก็เล่นแย่นะแต่เออช่วงนี้มันมีมันมีอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาดูบอลเป็นนะเขามาดูเออจริงๆอ่ะทีมเนี้ยไม่ได้แย่นะเว้ยมันมันเล่นดีนะมันมีพัฒนาการนะมันมีการวางแผนที่ดีนะแต่ว่าเป็นความผิดพลาดเล็กน,น้อยซึ่งเป็นความผิดพลาดที่แบบเอ,อ้ถ้าคุณเป็นแฟนบอลจริงนะคุณต้องเข้าใจมันด้วยไม่ใช่ว่าเอาแต่ได้เนี่ยเออผมผมฟังแล้วผมรู้สึกเออวะจริงเราเราไม่ยอมเข้าใจ สิ่งที่ทีมเป็นหรือว,ว่าแต่เราเอาใจใจตัวเองเนี่สาคัญนะนั้นเนี่ยการเอาใจใจการเข้าใจเนี่ยมันมันใช้มันใช้ความเป็นมนุษย์คนระเวลเลยนะคือถ้าคุณตัดสินเนี่ยมันเป็นมนุษย์แบบในทั่วไปครับแต่ว่าถ้าคุณเข้าใจเนี่ยคุณเป็นนักปราชได้เลยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าดีนะในการเอาไปลองเอาไปคิดต่อนะครับเรื่องนี้นะครับแนะนําหนังสือแนวทางประเภทนี้ก็จะมีนะฮะทิวอยาการเทรดนะครับวินยัยเศรษฐกิจโลแล้วก็ความรู้หุ้นค่าล้านบาทนะครับ เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ